อันนี้คือปลาหมึกแผ่นปลาหมึกแผ่นเอ้ยรู้ได้ไงเนี่ยอุ๊ยว่าพี่ใบนั่งจับช็อกโกแลตมาทั้งคู่อ่ะไม่แต่ซองแบบนี้มันมีแค่เซี่ยงไฮ้เว้ยมันอาจจะเป็นเซี่ยงไฮ้ที่รสชาติคล้ายกันน่ะมันมีแมนแมนอยู่ข้างในอ่ะอาหารมาหรอพี่บายมันไม่ต่างกันเลยนั่นอะไรอ่ะพี่บายสวัสดีครับผมยิมครับสวัสดีค่ะเมย์ค่ะสวัสดีครับปุ๊บปุ่นครับปุ๊บปุ่นกลับมาอีกแล้วสวัสดีจ้าชื่ออีฟเย้น้องแม็กกี้จ้าน้องแม็กกี้จ้ารุ่นสองค่ะสวัสดีค่ะบีเบอร์นะคะการันตีทุกการันเตอร์ค่ะอะไรนะการันตีทุกการันเตอร์ค่ะคิมเป็นคนที่ค่อนข้างประสบความสำเร็จเกี่ยวกับการกินนะประสบความสำเร็จว่ะลิงมันไม่อยู่นิ่งมันชอบวิ่งกันอยู่ไปมาจะอะไรก็ได้ใช่แต่ให้แยกรถโอ้พังจริงๆมีเป็นคนที่มีแบบผลประกอบการดีเยี่ยมกับพวกชาเลนจ์ที่ต้องใช้แบบประสาทสัมผัสด้านการดมกลิ่นหรือว่าการชิมรสใช่ใช่ไหมก็ทำได้ดีมาตลอดเลยทำได้ดีอย่างเช่นข้าวหน้าเป็ดข้าวหน้าเป็ดน้ำมันหมูสับน้ำมันหมูสับน้ำมันหมูสับสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่เป็นฉันมันผิดตรงไหนจะบอกว่าชาเลนจ์แม็กกี้ไม่เคยเล่นอันนี้เป็น EP 2 อยากลองดูว่าแบบลิ้นเขาจะเทพขนาดไหนยังไงท้าให้ชิมบ่ทำไมเป็นยังไงนะไมโลกับโอนตินเป็นไงนะอ๋อชิมอย่างนี้เหรอจริงป่ะจริงคือพอกินปุ๊บภาพเขียวแม่งลอยมาอย่างเดียวเลยเป็นภาพแบบแบรนด์สีเขียวอะถ้าผิดเนี่ยหาเลยนะให้ชิมระหว่างของสองสิ่งแล้วบอกว่ามันคืออะไรพังว่ะคราวที่แล้วเป็นไงบ้างได้ศูนย์ดังกินโดนัทคริสปี้ครีมทังกี้ครีมทังกี้ครีมจำได้ไหมว่าคราวที่แล้วเป็นยังไงบ้างกับชาเลนจ์นี้สนุกดีเฮ้ยอะไรอ่ะเข้าใจความรู้สึกคนเขาต้องล้วงกล่องยังอะไรอ่ะมีตัวอะไรเดี๋ยวนี่ไม่ได้ตุ่นกันใช่ไหมไม่รู้คุณกลัวอะไรกับโดนัทก็กลัวเดี๋ยวมาแกงอ่ะเขาคุยเยอะไงตาดีไหมถ้าเธอไม่แคร์เนื่องจากเราไม่เคยเล่นมาก่อนเดี๋ยวพี่จะบอกกติกาให้พี่จะปิดตาแล้วก็จะให้ชิมของสองอย่างเป็นของประเภทเดียวกันแต่คนละยี่ห้อให้บอกว่าแต่ละอย่างมันคืออะไรแบรนด์อะไรรสชาติมันคือรสอะไรมีทั้งหมด5ข้อคราวนี้คิดว่าจะล้างอายได้ไหม5ข้อเอา5ข้อเลยไม่ถูกสักข้อก็เรากันมันก็เคยมีอันที่เราทำได้ดีจริงๆนะจริงๆนะมากกว่าเดิม2คะแนน2คะแนนนั่นแหละครึ่งๆละกันนะไปเลยอย่างงี้ใช่ป่ะถ้าเกิดเป็นแบบอะไรที่มีรสชาติอะยังพอแยกได้นะแต่ถ้าให้แยกน้ำเปล่าอ่ะยากมั้ยเออแต่หนูว่าหนูแยกได้ยากยากยากกายทุกคนกดได้กดแชร์กดแชร์กูให้มึงไปที่สุดไงสุดแรกชูฟามีไลน์แชร์ถึงห้าชั่วโมงห้าชั่วโมงติ๊กต็อกไอจีทวิตเตอร์ไอจีทวิตเตอร์เหมือนว่าสวดอินสตาแกรมยูทูบนามเดอร์ยูทูบนามเดอร์รีบกดไลค์กดแชร์มันไม่มีจังหวะให้กูตบมือช่วยเฮ้ยเนี่ยเซี่ยงไฮ้ปักกิ่งไงอ๋อตอบเลยป่ะตอบเลยป่ะคุณเนาะเหมือนอยู่ในห้องแบบคอมมานด์เรามาคิดอันนี้กันนะกินเข้าไปในกระดาษเนี้ยหรอพี่ต้องอะไรปกตินี่ไม่กินแบบไส้ช็อกโกแลตด้วยอุ้ยยากละอุ้ยอุ้ยอุ้ยอันนี้คุ้นคุ้นน่ะเซี่ยงไฮ้ปะอะไรเรียก
หวานอ่ะอันนี้โดช็อกโกแลตอันนี้มันมีความวานิลามันมีความวานิลามันมีความวานิลาอะไรอ่ะเหมือนกันเลยพี่บายเนี่ยรสชาติมันจะมันหวานอันนี้หวานอันนี้เซี่ยงไฮ้อันนี้เซี่ยงไฮ้เป็นปักกิ่งวะแต่อันนี้เซี่ยงไฮ้แน่นอนเพราะหนูกินอยู่ตรงนี้กินไม่พอก็คือเอากลับบ้านไปด้วยอันสองอันอีกพี่ใบแหมคือออฟฟิศเราอ่ะมีสวัสดิการอยู่หน้าห้องแล้วหนูจำรสชาติได้ว่ามันคือรสชาติแบบนี้บอกรสให้ถูกด้วยนะถามจริงจริงปลายหาแล้วไม่เหมือนว่าพี่ใบนั่งเจ้าช็อกโกแลตมาทั้งคู่อ่ะไม่แต่ซองแบบนี้มันมีแค่เซี่ยงไฮ้เว้ยมันอาจจะเป็นเซี่ยงไฮ้ที่รสชาติคล้ายกันน่ะแน่ๆเลยขนมแบบนี้มียี่ห้ออะไรบ้างนะมีปักกิ่งหนึ่งอ่ะที่เหลือคืออะไรวะที่เหลือคืออะไรวะแท่งเล็กๆอย่างนี้มีแค่เซี่ยงไฮ้ไม่ใช่หรอแท่งเล็กๆอย่างนี้มีแค่เซี่ยงไฮ้ไม่ใช่หรออันนี้เซี่ยงไฮ้ช็อกโกแลตอันนี้เซี่ยงไฮ้นมเซี่ยงไฮ้รสช็อกโกแลตปักกิ่งรสช็อกรู้จักอยู่แค่นี้อ่ะเซี่ยงไฮ้ทั้งคู่อันนี้สตรอเบอรี่อันนี้ช็อกโกแลตเซี่ยงไฮ้สีแดงรสช็อกโกแลตเซี่ยงไฮ้สีฟ้ารสนมเซี่ยงไฮ้สีฟ้ารสนมปักกิ่งรสนมกับรสช็อกโกแลตอันนี้นมปักกิ่งรสนมอีกข้างนึงอันนี้ช็อกโกแลตอันนี้เป็นเซี่ยงไฮ้รสช็อกโกแลตอันนี้ก็คงปักกิ่งรสช็อกโกแลตเปิดตาได้เลยไหนอ่ะยังเล่นอีกเนาะว่าอะไรเนี่ยอ๋อนี่ปักกิ่งเหรอวะต้องนะพี่วิเคราะห์ว่ามันกว่าเราก็เลยคิดว่าเป็นเซี่ยงไฮ้เพราะชอบกินเซี่ยงไฮ้มากกว่าปักกิ่งแล้วรู้ยังว่าเขาไม่ได้อ่านเซี่ยงไฮ้เขาเขียนว่าเซี่ยงไฮ้อุ้ยมีถูกมีถูกหนึ่งอันเพราะบีแอบกินบ่อยแล้วก็ใช่แอบกินบ่อยแอบเอากลับบ้านไปด้วยเอ้ยก็ปักยังไงกันนางงงไปหมดเลยยังไงกันนางงงไปหมดเลยเรากินเซี่ยงไฮ้บ่อยมากพี่เห็นเดินหยิบเราว่าแบบอยากมาแบบลองชิมของสวัสดิการออฟฟิศดูแต่ไม่ยินเพลงมันใครๆก็ชอบปักกิ่งพี่ใบของเรานี่พี่ใบของเรานี่ปักกิ่งขนมมันกรอบชอบจริงๆไม่เชื่อก็ต้องเชื่อกินไม่เคยเหลืออร่อยเหลือเฟือเซี่ยงไฮ้นั่นมันปักกิ่งอันนี้คือปลาหมึกแผ่นปลาหมึกแผ่นเอ้ยรู้ได้ไงเนี่ยมันคือปลาหมึกอบกรอบอ่ะแต่หนูไม่แน่ใจว่าซองไหนเบนโตแต่ต้องมีกลิ่นไทยมากอุ๊ยอะไรอ่ะเบนโตหรออุ๊ยทําไมเบนโตมีเส้นป่ะหนูรู้ได้คืออะไรรู้เลยปลาหมึกเบนโตกรอบๆอะไรอย่างเงี้ยนี่กินเลยป่ะกินได้เลยไม่ใช่เบนโตหรอฮาโลหรอใช่อ่ะดูป่ะอร่อยอ่ะเหมือนเป็นตบมากเลยอ่ะเหมือนเป็นตบมากเลยอ่ะอะไรนะเป็นตบเหรออร่อยอ่ะพี่ใบแล้วจะเทพเป็นตบอันนี้คือเป็นตบไม่เห็นทาโร่ปะไม่เห็นทาโร่ปะอร่อยจริงอร่อยมากอร่อยจริงเนี่ยเหมือนเบนโตะไม่ใช่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 เป็นไงล่ะพี่เราสามารถกินได้เยอะได้ปะได้อร่อยดีไม่ใช่ฮาโร่อ่ะไม่ใช่ฮาโร่อ่ะอันนี้ฮาโร่แน่นอนอันนี้ฮาโร่แน่นอนเคยกินแค่รสอะไรวะตัวปลามันจะหนึบกว่าอะไรนะหนึบกว่าอันนี้จะแบบรสมันจะจางๆกว่าหน่อยอ่ะหนูบอกแล้วหนึ่งว่าอันนี้มันจะมีความหวานและเผ็ดเลยอ่ะแต่อันนี้มันไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่อ่ะอันนี้เหนียวก็จริงแบบหมายถึงว่ามันมีแบบเหมือนมีน้ำเหนียวๆแต่ว่าตัวเส้นอ่ะมีความใกล้เคียงทาโร่กว่าคุ้นกับฮาโร่ไงคุ้นกับฮาโร่ไงคุ้นกับฮาโร่ไงแต่รสชาติไม่ให้เป็นตกแต่รสชาติไม่ให้เป็นตกสองนั่นเป็นของพี่สองนั่นเป็นของพี่เบนโตคืนนี้เบนโตคืนนี้แต่จดหมายนี้สิเป็นของใครต้องกินเบนโตบ่อยเอาฉันพูดอย่างเงี้ยกูจะพูดเยอะทำไมเนี่ยเทคนิคคุณคือกินน้อยๆใช่ป่ะใช่เดี๋ยวรสมันตีกันเพื่อนกันอยากกินเยอะก็ไม่รู้เหอะมันต้องกินเยอะถึงจะรู้หรอค่ะตลบแดงแล้วหนึ่งรู้แล้วฮาโลรสปลาหมึกย่าง
และฝั่งขวาคือเบนโตะรสปลาหมึกย่างเฟชช่รสปลาหมึกเบนโตะรสปลาหมึกเหมือนกันอันนี้น่าจะเป็นเบนโตะรสชาติมันใช่พี่เอาไปซอยหรอพี่เอาไปซอยหรอมันมีแบรนด์นึงที่เป็นเส้นๆแบบนี้แต่หนูจำชื่อแบรนด์ไม่ได้คือแฮมทาโร่หรอคือแฮมทาโร่หรอแฮมทาโร่หรือทาโร่วะทาโร่รสสไปซี่อันนี้เป็นเบนโตะรสต้มยำกุ้งโอเคอันนี้ปิชชอเขาเรียกว่ารสอะไรที่มันเผ็ดๆเหมือนเบนโตะรสเผ็ดอ่ะรสเผ็ดอ่ะทาโร่รสเผ็ดทาโร่ทาโร่รสรสปลาหมึกฟิชโช่รสปลาหมึกอ่ะอันนี้หนูว่าฟิชโช่รสปลาหมึกฟิชโช่เหมือนกันแต่รสออริจินอลพร้อมแล้วเปิดได้เลยแต่รสชาติไม่ให้เบนโตะเบนโตะคืนนี้ถ้าผมกินเบนโตะบ่อยเอาอย่าพูดอย่างเงี้ยกูจะพูดเยอะทำไมเนี่ยไปยิ่งตอบไปไม่ได้นี่อะไรอ่ะเง้ผิดโอ้โหใครจะไปรู้อ่ะพี่ถูกปะเบนโตะไม่ถูกนะไม่ใช่ฟิชโชอันนี้คือทาโร่แต่เป็นรสปลาหมึกถูกแล้วกินได้แบบพี่บ้านคนอื่นไม่กินเนาะกินได้มีของฟรีซองอื่นใช่ไหมมีของฟรีซองอื่นใช่ไหมเหมือนจริงๆเหมือนเคี้ยวย่างเหมือนกันเนาะโอ้โหแรงโอ้เรามองไม่เห็นด้วยพี่เสียงเป็นอย่างนี้อ่ะมันเป็นหูข้างในอ่ะอาหารมาเหรอไม่เกิดกินเหมือนนี่เลยอ่ะโม้อ่ะตายห่าแล้วอุ๊ยพูพี่มันเป็นพวกซีเรียลอะไรอย่างเงี้ยซีเรียลอะไรอย่างเงี้ยนมไม่เย็นนมจืดนมจืดทำได้หนูไม่ได้หรอกอันเนี้ยหนูกินประจำปากมันสั่นสั่นมือมันสั่นสั่นขอจับเทคเจอร์ก่อนได้ป่ะโกโก้คันอันเนี้ยหรือเปล่าแล้วอันเนี้ยอันนี้จะมีความนุ่มกว่าอันแรกเนาะอันซ้ายจะนุ่มกว่าต้องเรียกกินก่อนมันเหี่ยวต้องเรียกกินก่อนมันเหี่ยวอ่ะรสชาติเป็นไงอันแรกจืดๆเหมือนเป็นโค้งๆอย่างเงี้ยรูปร่างคือโกโก้ครันช์เป็นโค้งๆแบบเนี้ยอร่อยอ่ะ ชอบหนูคิดว่าอันเนี้ยเป็นของโอวัลตินเคยกินดูเอาแพ็กซิโอเขียวแล้วก็มีคนเตะฟุตบอลน่ะแพ็กซิโอเขียวแล้วก็มีคนเตะฟุตบอลน่ะอ๋ออันนั้นไม่รู้อันเนี้ยรสชาติที่คุณเคยตั้งแต่เด็กๆบอกเลยแล้วอันเนี้ยลองก่อนไม่ต่างอันนี้จะใหญ่กว่ามีความเข้มข้นช็อกโกแลตมากกว่าค่ะตอนแรกมันออกช็อกโกแลตใช่ไหมฮะอันนี้ออกกลิ่นเหมือนกับไอฮันนี่สตาร์เฮ้ยเฮ้ยโอวัลตินเพราะว่าเคยกินดูแพ็กซิโอเขียวแล้วก็มีคนเตะฟุตบอลน่ะขอพูดเลยได้ป่ะพี่ว่ามีติดบ้านอีกแล้วมีติดบ้านอีกแล้วน่าจะมีอันดึงเนี่ยแหละที่เป็นโกโก้อันไหนเหมือนกันทั้งคู่เลยทำไมถึงต้องทำรูปทรงเหมือนกันอันเนี้ยผมจะตอบว่าโกโก้คันอันเนี้ยผมจะตอบว่าไมโลแต่ผมแทงสวนเพราะผมพลาดไปหลายรอบแล้วเพราะผมพลาดไปหลายรอบแล้วอย่าทำแบบนี้หยุดแค่นี้เลยผมตอบว่าเนี้ยโกโก้คันและเนี้ยไมโลอันเนี้ยโกโก้คันอันเนี้ยไมโลโกนเป็นไมโลโอเคโกโก้คันอ่ะฮะครับอันเนี้ยน่าจะเป็นโกโก้คันเพราะว่าโกโก้ชัดกว่าของแคลล็อกมันชื่ออะไรวะที่มันเป็นรูปลิงมั้งนั่นแหละอันนี้โกโก้คันรสช็อกโกแลตอันนี้ของเนสเล่รสวานิลาอ่ะโกโก้คันรสวานิลาพร้อมมั้ยจ๊ะมันมากหน้ามันเนาะขนาดแบบเห็นแค่ปากยังรู้เลยว่ามันมากหนูบอกเลยถ้าไม่ถูกนะหนูปลงผมเลยหมดเลยนะคิ้วด้วยนะอย่าเห็นคิ้วอะพร้อมค่ะดูเฉลยได้จ้ะเย้บอกแล้ว
ต้องบอกว่าน้องคนนี้หนูกินประจำจริงกินตอนไหนส่วนมากก่อนนอนกินก่อนนอนอุ้ยหนึ่งอันเย้อุ้ยอันนี้ไม่เคยกินอร่อยอร่อยเคยอันนี้เคยกินแต่ว่าไม่รู้จักชื่อแบรนด์จำชื่อแบรนด์เขาไม่ได้แต่คือตอนนี้ตลกแดกแล้วเนี่ยกินไม่หยุดกินไม่หยุดแล้วไม่เหมือนกันน่ะไม่เลยอ่ะถูกไหมโกโก้ครันช็อกโกแลตถูกแต่อีกอันคือคอปโอ้ไปข้ออื่นต่อที่ว่าโอ้ยพอดีมือเลยโอ้ยพอดีมือเลยมันคือกลิ่นซาฟีอุ้ยไอ้นี่ไงซาฟีรูทเบียอะไรเงี้ยไม่มีหรอกใช่ไหมไม่มีไม่มีไม่มีมีความเย็นมีความเย็นพี่แต่หนูรู้กลิ่นรูทเบียดมกลิ่นคือรู้เลยอะไรวะเนี่ยพี่ไรอะไรอ่ะกลิ่นเหมือนยาสีฟันมากอ่ะกลิ่นเหมือนยาสีฟันมากอ่ะอุ้ยมันเป็นกลิ่นแปลกๆอ่ะพี่ใบเหมือนยาม่องอ่ะเหมือนยาม่องเลยโอ้โหพี่เท่าที่น้ำเหมือนดาลี่ละลายน้ำอ่ะพี่เท่าที่น้ำเหมือนดาลี่ละลายน้ำอ่ะอุ้ยไม่ได้กินอันนี้นานมากเลี้ยงวันอะไรกลิ่นยาม่องน้ำอารมณ์รูทเบียร์นี่ยี่ห้ออะไรวะเอ็นบิวกับเอสวะอันนี้ A&W อันนี้ A&W อันนี้ A&W บอกฉันสักคำว่าเธอทำได้อย่างไรมันเป็นรสชาติรูทเบียร์เลยอะแบบที่คุณเคยอะยาสีฟันอะให้ต่อยาสีฟันแบรนด์อะไรหรอซาสีเหรอมันมีซาสีอยู่ในโลกใบนี้อยู่ปะชิมหายแล้วเหมือนกันยามองเหมือนกันเลยหนูเป็นคนที่กินน้ำอารมณ์จัดมากจริงๆเป็นคนที่กินบ่อยมากจริงป่ะซึ่งตอนนี้มันมีอันนึงอ่ะมิลินดารูทเบียร์อีกอันนึงเป็น A&W อันนี้คือยามองเลยอ่ะยามองผสมโอ๊กอะไรวะเนี่ยกินน้อยมันอาจจะไม่รู้รสก็ได้เปล่าอีฟกินน้อยมันอาจจะไม่รู้รสก็ได้เปล่าอีฟยาสีฟันอ่ะอันนี้จะมีความยาหม่องผสมกับน้ำโค้กมันมีเพราะหรือว่าลูกอมผสมโค้ก A&W เหรอไม่น่าใช่ไม่น่าใช่แต่มันซ่าแสดงว่าแบบมันเป็นน้ำอัดลมที่แบบเพิ่งเปิดออกมาจากขวดอ่ะมันไม่น่าจะใช่ A&W ที่แบบซื้อมาเก็บไว้นานแล้วอ่ะอันนี้อร่อยจริงพี่ใบหนูไม่รู้เลยว่าหนูจะตอบอะไรดีเพราะไม่เคยกินโอ้ยพี่ใบปวดหัวเลยอ่ะมันมีรสชาติน้ำอย่างงี้ด้วยเหรอแบบยังขายอยู่เหรอมันเหมือนตอนกินตอนเด็กๆเลยอ่ะหรือมันคือยี่ห้อวะยี่ห้อซาซีเหรอ A&W ผมกินบ่อยS ป่ะรสรูทเบียร์ A&W กับอะไรนะซาซีเหรอซาซีใช่ไหมเดี๋ยวขอเจอซาซีอ่ะยังมีขายอยู่วะหนูคิดว่าเป็นโคกรสยาหม่องโอ้ยพี่มันกินเยอะแล้วมันปวดหัวเหมือนกันนะอันนี้น่าจะเป็นโคล่าผสมกับยาสมุนไพรอ่ะใครเขาออกเมนูนี้มาไม่ควรจริงๆนะมันแสดงมันต้องมีกลุ่มเป้าหมายเป็นแบบผู้สูงอายุแน่ๆรูทเบียร์ดมกลิ่นคือรู้เลยมันเป็นรสชาติรูทเบียร์เลยอ่ะแบบที่คุณเคยอ่ะอันนี้อร่อยดิเหนียวว่ะน้ำอะไรวะเนี่ยโอ้ยพี่มันกินเยอะแล้วมันปวดหัวเหมือนกันนะโคเกตอันนี้ดาลี่โคเกตอันนี้ดาลี่ผสมกับน้ำเปล่านี่แหละแฟนต้าอ่ะรสโคล่าอ่ะมิลินดารสโคล่ามิลินดารสโคล่าอันนี้หนูตอบว่ามิลินดารสรูทเบียร์ค่ะ A&W รสรูทเบียร์ค่ะพร้อมแล้วเปิดภาพปิดตาค่ะ A&W ด้วยอ่ะมันคือรูทเบียร์เออมันคือรูทเบียร์ถูกหนึ่งอันเย้กูแค่ถูกอันนี้กูก็ดีใจแล้วล่ะแต่ A&W นี่เราจะคุ้นเคยคุ้นเคยใช่เพราะเรากินมาตั้งแต่เด็กสมัยก่อนก็คือเวลานัดเพื่อนก็จะนัดเพื่อนที่ A&W สยามเขาอยู่กลางสยามเลยจ้ะถูกเป้าหมายเป็นแบบ
ผู้สูงอายุแน่ๆถูกๆถูกไหมถูกเสียน้ำอารมณ์จริงว่ะเบียร์หรอเบียร์หรอรูทเบียร์ไม่ใช่เบียร์โอ้ยพี่บอยอะไรอ่ะรูทเบียร์รูทเบียร์ไม่เคยกินไม่เคยกินเลยใช่ป่ะใช่ไม่เคยกินเลยตายละทำไมมันรู้สึกไงอย่ามองตาดีไหมถ้าเธอไม่แคร์บีทำไมอ่ะทำไมเหมือนบีอย่างเงี้ยเราอ่ะเหมือนหรอทำเหมือนเนาะเปล่าวะถ้าเกิดเป็นแบบอะไรที่มีรสชาติอะยังพอแยกได้นะแต่ถ้าให้แยกน้ำเปล่าอะยากมั้ยแต่หนูว่าหนูแยกได้เฮ้ยน้ำเปล่าจริงๆด้วยว่ะน้ำเปล่าน้ำเปล่านี่น้ำเปล่าแหละว้าวน้ำเปล่าไม่รู้รู้เลยเหรอสิงสิงสิงฉันก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งเพราะว่าหนูซื้อกินทุกวันหนูซื้อกินทุกวันพี่ลายคีกมากเหมือนที่หนูบอกต้นคลิปเลยอ่ะแต่ให้แยกน้ำเปล่าอ่ะแต่หนูว่าหนูแยกได้ไอ้พี่น้ำเปล่าจริงอยากจ้างมันไปพวกงานบวชงานแห่นะคือในแม่มันมีกลิ่นมันอยู่โอ้แม่แล้วทำไมถึงกินแล้วรู้เลยคือรสชาติมันชัดเจนอ่ะมันไม่เหมือนน้ำเปล่าทั่วไปอ่ะสิงสิงหนูจะมียี่ห้อน้ำที่หนูกินอยู่หนูขอตัดพวกนั้นออกเลยเพราะว่ามันไม่ใช่ที่หนูดื่มอันนี้มีความแบบเฝื่อนอย่างเออพอปิดตาแล้วกินน้ำมันก็รู้สึกแบบแปลกกันเนาะโอ้ยไม่ต่างเลยอ่ะเมื่อกี้คิดว่าอย่างน้อยถ้ามีสิงมาอันนึงอ่ะจะรู้ว้าวมีรู้สิงพี่มันไม่เอาสิงมาแน่เลยสิงสิงอันนี้อะไรนะอีสีน้ำเงินที่พี่อีฟชอบกินอ่ะเพียวหรอเพียวดิคู่เพียวดิคู่เพียวดิคู่คือลิ้นหนูพังวะหนูแตะปุ๊บคือรสชาติเหมือนกันเลยอ่ะพี่บายมันไม่ต่างกันเลยแบรนด์อะไรนะพี่ที่มันเป็นสีน้ำเงินสีน้ำเงินโลโก้มันอ่ะที่มันตอนนี้มันสองขวด20บาทในเซเว่นน่ะมีแบรนด์เพียวแบรนด์เพียเร่เอ้ยหัวเพียเร่เพียวดิคู่แตกต่างกันอันนี้จะกร่อยกว่านี่กร่อยคืออะไรก่อนเขาบอกกันว่าถ้าเป็นสิงอ่ะมันจะมีกลิ่นเหมือนแบบหัวเชื้อมะพร้าวอ่อนๆกินให้มันเร็วขึ้นดิอ่ะเริ่มต่างอ่ะอันนี้เหมือนเค็มกว่าหน่อยแต่ก็ไม่ได้ช่วยเลย งั้นนี่ตอบว่าคริสตัลเพราะว่ามันมีกลิ่นคริสตัลอยู่อันนี้ก็เนสเล่มีเนเล่คริสตัลคริสตัลอันนี้คือน้ำดื่มเพียเร่อันนี้คือน้ำดื่มตราสิงเนสเล่คริสตัลทายไปก่อนแล้วกันถ้ามีกลิ่นนะทายว่าสิงส่วนอีกแก้วนึง2 อันนี้เป็นมิเนเล่อันนี้เป็นช้างเหรอสิงมั่นใจสุดมั่นใจสุดเพราะว่าเคยกินค่ะเคยกินเลยกินบ่อยคราวแล้วเปิดเลยค่ะนี่แหละอีน้ำดื่มอันนี้แต่หนูจำชื่อแบรนด์ไม่ได้อะไรอ่ะ มันไม่เหมือนกันหรอสองแบรนด์เนี้ยกลิ่นอ่ะชัดจริงเพราะว่ามันจะมีกลิ่นเอกลักษณ์ของคริสตัลอยู่หูยวิคริสตัลถูกเนสเล่เพียวไลน์โอเคโอเคหูยเสียน้ำเปล่าอยู่นะเราอ่ะเชี่ยพีคมากไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาค่ะติดแท็กมาเลยกินลิ้นเทพเพียวไลน์กับคริสตัลหรอคือเนี่ยกินน้ำคริสตัลหรือว่ากลิ่นอะไรวะเออมันมีกลิ่นแบบแปลกๆอ่ะเป็นยังไงบ้างคะช
าเลนจ์นี้สนุกถ้าสมมติว่าเป็นของที่เราได้ลองชิมแล้วได้ลองกินบ่อยอ่ะเราจะจับทางได้เลยคราวนี้ยากตรงที่มันยังมีหลายอันที่เราไม่รู้จักอย่างเช่นในมิลินดารู้จักแต่ไม่รู้ว่าเขาทำรสชาตินี้มายากกว่าครั้งที่แล้วเพราะครั้งที่แล้วมันยังเป็นของที่เราแบบเคยกินมาบ้างหรือว่ามันยังพอเดาได้ว่าแบบไม่ใช่ยี่ห้อนี้ก็ต้องยี่ห้อนี้แหละพอเหอะมันก็มีความยากกันพี่แบมใช่ไหมเหมือนกันหมดเลยอ่ะดีค่ะรู้สึกว่าบางอย่างอ่ะถ้าเราปิดตาเราแยกมันไม่ออกเลยพี่สนุกดีแต่ผิดหมดอ่ะอันไหนที่รู้สึกว่าง่ายโกโก้คันอย่างเงี้ยเรากินโกโก้คันบ่อยแบบตั้งแต่เด็กหนูคิดว่าข้อเป็นโตนั่นแหละแต่แค่เราตอบไม่ได้เขากับโกโก้คันแยกออกแล้วก็ฟิชโชกับเบนโตแยกออกเบนโตกับทาโร่ง่ายสุดก็เนี่ยแหละทาโร่มันจ่ายเลยอ่ะเนี่ยใช่ไหมพอเราเป็นเสียแล้วลมแหละเห็นแล้วไหนยากสุดน้ำเปล่าไหมคะน้ำนั้นอะน้ำรุ่นเบียร์ใช่ไหมรุ่นเบียร์ใช่โอ้หนูไม่เคยกินไม่เคยรู้จักไม่เคยสัมผัสจากรสชาติแบบนี้มันมีได้หรอในโลกใบนี้ทำเปล่าก็ยากนะพูดถึงอ่ะเพราะมันมีหลายแบรนด์มากพี่ใบมันไม่ได้มีแค่2แบรนด์นี้น้ำเปล่าแหละน้ำเปล่าใช่ไหมน้ำเปล่ามันจับรสชาติยากอ่ะพอเนี่ยสมมติว่าถ้ากินน้ำเปล่าอ่ะเราจะกินแบบของกรองจากที่บ้านหรือว่าใดๆไอคิดว่ามงจะลงที่ใครชาเลนจ์นี้หรือว่าหนูนี่แหละค่ะมันสุดใช่ป่ะใครเอ่ยจะรู้แล้วน้ำเปล่าเป็นแบบคริสตัลกับเนสเล่ซิงใครเลยจะรู้จักคอปและโกโก้บรันช์ถูกต้องฉะนั้นเป็นแฮชแท็กมาเลยจ้าอย่ามึนใจการันตีทุกการันเตอร์ก็หมายถึงว่ายังแซ่บนะคะการันตีความแซ่บได้เลยค่ะแล้วยังโสดอยู่ป่ะโสดแน่นอนจริงใจ 100% ค่ะแล้วจีบได้มั้ยจีบได้เหมือนเดิมค่ะอ่ะโอเคเข้ามาเลยเข้ามาเลยมาเลยอยากให้เธอได้ค้นไปถึงหัวใจเลยเข้าใกล้ๆกันมาพิสูจน์มาเลยแอบมองแอบมองไม่แอบไม่จริงๆคือที่ผ่านมาคนอื่นแอบมองนะรู้ยังคือเนี่ยเป็นคนซื่อสัตย์นี่เล่นนี่เล่นจริงๆเออไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่สนุกไงอ่ะแล้วคิดว่าใครไม่ซื่อสัตย์บ้างในทีมเราอีฟพี่ไม่ได้พูดนะพี่ไม่ได้พูดพี่ใบบ้าบอฉันซื่อสัตย์ฉันแค่สร้างสีสันอย่างนั้นมึงลองมาทำสิโต๊ะอ่ะมันไม่ช่วยให้รู้ขึ้นมาหรอกว่ามันคืออะไรรู้ด้วยอ่ะว่าอะไรอ่ะฉันรู้ยังไม่ได้บอกเลยก็กูอยู่อันเดียวที่มึงถามว่าพี่ใบอย่าโกงโกงอะไรวะกูแค่ทุบโต๊ะเฉยๆพี่บ้าโอ้มันไม่มีทางมันไม่มีทางเห็นไหมมันไม่มีทางรู้เลยว่าทุบไปแล้วมันคืออะไรมึงไม่รู้เลยพี่แป้งมันแคร์นะมาแอบมองลายมือมันอ่ะก็มันมีรอยนิ้วมือติดอยู่เต็มฝาครอบเลยอ่ะ